Isuzu ร่วมกับ Major Cineplex Group เปิดตัวภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดความสุขออกแบบได้ครับคุณประดาเจนนวสินกรรมการรองผู้จัดการบริษัทตีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดร่วมกับคุณวิชาภูลบรลักษณ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนเปิดตัวภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่9ต่อเนื่องกันเป็นปีที่11ภายใต้ชื่อความสุขออกแบบได้ซึ่งเป็นชุดที่15โดยมีคุณวิโรจน์ฉิมมีเจ้าของบ้านไร่ไออรุณฟาร์มสเตย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยมที่ได้มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความพอเพียงโดยภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดที่15นี้เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากชีวิตจริงของคุณเบสวิโรจน์ฉิมมีสถาปนิกหนุ่มวัย28ปีดีกรีเกียรตินิยมอันดับ1จากคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและยังมีรางวัลชนะเลิศโครงการโชว์มีโยโฮม2014จากนิตยสารไมโฮมแต่กลับเลือกทางเดินชีวิตที่เรียบง่ายลาออกจากงานประจำมุ่งหน้ากลับสู่บ้านเกิดณจังหวัดระนองเพราะเชื่อว่าคนเรานั้นสามารถออกแบบรูปแบบของความสุขได้ด้วยตนเองอีกทั้งยังมุ่งมั่นและเชื่อตามหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงจนกระทั่งสามารถเติมเต็มความฝันของตนเองและครอบครัวได้ในที่สุดและด้วยความน่าสนใจนี้จึงถูกนำมาเรียบเรียงเป็นภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเรื่องใหม่ล่าสุดในชื่อชุดความสุขออกแบบได้ซึ่งภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดใหม่นี้จะเริ่มฉายในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปความสุขออกแบบได้ถึงชุดที่15ระยะเวลารวมที่เราทำงานอยู่ทั้งหมดเนี่ย11ปีแล้วนะคะถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วเราก็อยากจะทำต่อและในปีนี้เป็นปีที่สุดครบ60ปีนะคะเราจะมีภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ2ชุดด้วยกันค่ะก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ชมติดตามด้วยนะคะเนื่องจากปีนี้นะคะ Isuzu ครบรอบ60ปีในประเทศไทยลูกค้าผู้ใช้รถ Isuzu นั้นสามารถจะซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในโรงเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ได้นะคะในราคาเพียง60บาทนะคะ